ั้งแต่ตอนแรกก็ต้องปรับพื้นที่ก่อนพอเราปรับพื้นที่เนี่ยเราก็กำหนดว่าเราอยากได้กี่เซนนะฮะคือต้องกำหนดก่อนว่ามันจะกี่เซนแล้วจะเอาศูนย์ศูนย์จากไหนระดับจากไหนนะครับคือเราเอาระดับจากโครงสะพานโค้งลุงนะครับพอเอาระดับตรงนั้นเราก็พี่เดี๋ยวไปวางก่อนพี่พอเราเอาระดับจากโค้งลุงก็จะมีโจทย์ว่าให้สโลปลงไปที่ถนนให้น้ำไหลลงไปทางนู้นความต่างระดับก็คือ15เซนก็คือผมทำตอนแรกอยากจะได้สัก20เซนแต่พอทำไปทำมามันจะสูงกว่าโค้งลุงเยอะหน่อยตัวนี้สูงกว่า15เฉลี่ยลงไป15เซนนะครับก็พอเราได้ระดับเนี่ยพอหาเช็คระดับเช็คอะไรได้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ปรับพื้นที่ก็บดอัดดินก่อนเรามีรถบดเราก็บดอัดดินให้จนแน่นนะครับจนเราไม่มีเครื่องเช็คเครื่องอะไรเราก็อัดจนหนำใจอ่ะหมายถึงว่าหนำใจนั่นคือผมไม่ใช่อัดนะลูกพี่ผมนะครับคุณหินอ่อนนะอัดซะจนผมแบบว่าพอแล้วลูกพี่อะไรเงี้ยนะก็แกก็ทำดีอ่ะแกบอกว่าจะอยู่พันปีแกก็เลยอัดแบบซะผมแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแค่อัดดินอย่างเดียวก็หมดไปหลายวันแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็บดอัดทรายพอได้แล้วก็บดอัดทรายหลังจากนั้นเราก็เช็คระดับทรายระดับอะไรพวกนี้ให้ระดับมันได้ที่20เซนแล้วก็เข้าแบบก่อนเข้าแบบแล้วก็ปูตะแกรงอันนี้กำลังปูใช่ไหมครับอันนี้ปูไปเมนฮะคืออันนี้ระดับเด็กนักเรียนบัลลาดทำให้เราแล้วนะครับได้20เซนแล้วก็สโลปลงไปทางซ้ายมือแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนของการที่ผู้ใหญ่ก็ปูเพราะว่าถ้าเทตรงนี้เสร็จเขาอยากเทตรงนี้ต่อก็ต้องปูไปเมนนะครับตัวนี้ตา10คูณ30นะฮะ10เซนมันก็โอเคไม่ใช่ตาสี่เหลี่ยม20คูณ20นะฮะพอปูเสร็จแล้วก็เทปูนได้เลยต้องเทปูได้เลยครับแล้วช่วงเทปูนมีอะไรต้องระวังไหมก็เซฟตี้ตัวเองครับมันก็ต้องใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ดูว่าบางทีมันมีเหล็กเสียบข้างเหล็กอะไรเนี่ยมันอาจจะมีเขาไม่ได้เจียแต่งอะไรเงี้ยเด็กเสียบข้างก็อาจจะถ้าไม่ระวังก็บาดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วทำไงให้มันแน่นน่ะรู้ได้ไงว่ามันแน่นแล้วอ่ะมันไม่มีพุ่นอ๋อคือเราปาดเรากิ้งดูเราก็รู้ว่าตรงไหนมันต่ำตรงไหนอะไรเนี่ยอย่างตรงนั้นมันต่ำไหมต้องดึงปูนไปคือเราพอเรารู้เราทำอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันต่ำตรงไหนมันสูงอย่างเงี้ยแล้วมันจะเต็มระดับนะครับเราก็จะดูว่ามันตรงไหนตรงกลางนูนไหมเราใช้เหล็กลากและใช้เหล็กกิ้งนะครับมันนูนหรือเปล่ามันน้ำจะขังไหมเดี๋ยวมันไม่เสมอตรงนั้นแหละครับเราก็เช็คขั้นตอนนี้ก็สำคัญสำคัญครับสะดุดอะข้าศัตรูนายก็ต้องว่างเล็กยังคืออายบ้านแหละก็คือเราก็ต้องปาดเก็บคือใช้สามเหลี่ยมเนี่ยในการปาดเก็บให้กบหลุมกบอะไรก่อนที่มันจะมาที่เราจะขัดที่เราจะไอ้ปั่นหน้าทีเนี้ยเราชาวอโศกเนาะทำงานจิตอาสาหมดเลยเนี่ยมีขัดแย้งกันไหมมีแบบว่าเอาอันนี้เลยครับเอากำลังไปทำอีกที่หนึ่งนะคะมีประเภทว่าชื่อหวยเรืองเธอว่าเนี่ยฉันเคยทำมาอย่างงู้นอย่างนี้กว่าจะมาเทได้เงี้ยมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างก็ไม่มีหรอกครับตั้งแต่แรกการทำระดับอะไรคือผมก็ทำกับเด็กกับอาหินอ่อนก็เนี่ยโอเคผมเป็นคนจัดการเรื่องระดับส่วนการเทก็จะมีพี่น้องแค่วิธีทำมีอะไรเนี่ยเขาก็มีความรู้ของในของเขามาอะไรมาก็ช่วยกันพี่ก็ทำพี่คณิตก็มาเอาอย่างนี้แบบนี้แบบยังไงคือบางทีเทคนิคหรืออะไรมันต่างกันแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงถ้ามันเป็นปัญหาผมก็ไปการแก้อยู่แล้วรับฟังหมดก็รับฟังหมดครับอย่างที่ผมบอกว่าตรงนั้นหลุมละทรายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บได้แล้วเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรคือแต่ว่าขออย่าให้มันแห้งจนเราเก็บไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าพี่น้องเราเยอะค่อนข้างได้ระดับอยู่แล้วมันก็มีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแค่นั้นนะฮะมันก็ได้อยู่นะครับแต่ละคนก็มีทักษะอยู่อย่างพี่คณิตเขาก็ช่างใหญ่อยู่แล้วอันนี้นั่นน่ะช่างใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นช่างกันมานะครับก็แต่ว่ามันก็มาช่วยกันนะก็ไม่เป็นไรครับมันได้เดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยจะบอกว่าผมก็ทำมาตลอดอยู่นะเรื่องงานปูน
ตั้งแต่เทคานเรือทำอะไรเนี่ยของน้องนะคานเรืออะไรพวกนี้ผมก็ทำมาอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นความกล้าบ้าบินอะไรหรอกมันพอทำได้พี่น้องเราก็เยอะนะครับแล้วก็มันพอทำกันได้องค์ความรู้เราก็พร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีก็พร้อมนะครับอีกอย่างมันก็ได้ฝึกเด็กฝึกทุกคนนะครับได้ฝึกเด็กเขาได้เชื่อมเป็นอะไรเป็นเราสอนปาดเป็นปั่นเป็นอะไรเป็นดูที่หาระดับอะไรเป็นเด็กเข้าแบบช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็อย่างนั้นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดชต้องไปดูนะคะต้องไปดูค่ะต้องไปดูว่าตอนนี้ญาติธรรมนะคะก็ยังไม่มีความชำนาญกันไม่ใช่ไม่มีความชำนาญค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าจะต้องทำอย่างไรก็ต้องให้สุรเดชเนี่ยค่ะไปบอกค่ะบอกเพื่อที่จะทำงานต่อได้มันก็ตัดไอ้ตัวนี้มันจะบางไฟเฉียงอยู่ประมาณนี้นะก็ตัดไปเลยเพราะว่ามันจะเหลือไว้สัก2เมตรเพื่อให้แบ็คโฮทำงานถ้าเขาจะวางท่อน้ำวางไฟวางระบบอะไรเนี้ยเราจะให้เขาวางขุดบางได้ครับได้แล้วครับหาเลยนั่นแหละครับเอาเลยครับไม่เป็นไรครับเล็กนิดหน่อยเราปรับได้เราแก้ได้เชื่อมั่นไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่สกิลใช้ทักษะอะไรมากมายก็ตัดแล้วก็ได้ไอ้ไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดใหม่แล้วก็วางใหม่แค่นั้นนะมันสำคัญคืออายุขนาดนี้มาตากแดดกับผมได้เนี่ยผมสาธุอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าผมก็ลืมใส่หมวกนะครับเขามีคนบอกว่าหัวเราไม่ใช่แผงโซลาร์เซลล์นะครับหัวเราไม่ได้แผงโซลาร์เซลล์เราก็ต้องใส่หมวกกันนะอาเจมด้วยเนี่ยไม่ใส่หมวกใส่แล้วร้อนเป็นลมใช่ไหมอ๋อต้องระบายอากาศครับก็ประมาณนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่เดชปฏิบัติบูชาพ่อครูไหมคะครับคือผมอ่ะพูดถึงพ่อครูหน่อยก็ทำได้ เอ้าพูดถึงพ่อครูอย่าหันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นดำริของพ่อครูไม่มีใครที่จะอาจหารนะที่จะมาสร้างลานเนี้ยใครจะไปกล้าคิดนะเดี๋ยวเพราะว่าลูกๆทุกคนน่ะโดยเฉพาะหลายๆคนนี่ค่ะพอบอกว่าพ่อครูมีดำริอะไรเถอะตอนแรกไม่มีนะลานเทียนอันหมานี่ไม่มีในโครงการแต่พอมีลานเทียนอันหมานี่เห็นเดชพุ่งมาคนแรกเลยไม่รู้สิผมอยู่กับท่านมา30ปีแล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือชีวิตผมไม่ได้คิดอะไรคือเราให้แล้วไงเราก็ให้เหลือแต่ว่าเราหมดกิเลสอ่ะแล้วก็เป็นไอ้เนี่ยพอพูดถึงท่านแล้วอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะเรานะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วทำอะไรได้เราทำเลยนะทำอะไรให้ได้เราทำเลยไม่ต้องไปมีข้อแม้ไม่ต้องไปมีอะไรต่างๆนานาไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแหละยังไม่ต้องไปสงสัยคือเราไม่เคยสงสัยในตัวท่านผมนะครับตั้งแต่เราไม่ใช่ว่าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์อยู่เราลดได้สี่ห้าแล้วก็ละเราก็ถือได้แล้วไปมุกก็ได้ท่านพาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสียสละเพื่อคนอื่นอีกเราเราก็ทำได้แล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะครับพออยู่มันเป็นปกติไงผมก็ยังคิดว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเราเนี่ยวันก่อนผมถามพี่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมศรัทธาแรงกล้าหรือผมเป็นปกติของผมหรือว่าผมบ้าคือทำทั้งหมดแล้วก็คุยกันนะผมบอกว่า1เธอน่ะมันศรัทธาแรงกล้า2เธอน่ะคือพี่เค้าก็บอกว่าเธอมันเป็นปกติอยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วที่เธอทําอ่ะคือผมอ่ะ6ทุ่มเที่ยงคืนมันก็ทำของผมเพราะมันเป็นบ้านผมจะทำผมก็ทำของผมไปผมเข้าแบบคนเดียวผมก็ดูระดับคนเดียวอะไรของผมเด็กๆก็ไปนอนตามเวลาไอเรามันคือชีวิตเรามันคือสถานที่ที่เราต้องอยู่ต้องอาศัยแล้วอีกอย่างพ่อท่านเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราถวายชีวิตได้ให้ได้เลยแม้ชีวิตเราอ่ะผมบอกเด็กๆนะอันนี้ผมบอกเด็กอ่ะต่อให้อันนี้มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะมันให้กันไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ผมอ่ะตายแทนท่านได้แล้วท่านอยู่บนโลกใบนี้ได้1วินาทีหรือนาทีนึงท่านก็มีคุณูปการมากกว่าผมในการที่ผมจะอยู่บนโลกใบนี้นะถ้าท่านอยู่ได้1นาที2นาที5นาที10นาทีหรือชั่วโมงนึงแล้วเราต้องตายไปแทนเนี่ยผมคุยกับเด็กๆอย่างนี้เลยมันขนาดนั้นไงว่าท่านมีคุณูปการมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้มากกว่าเรานะเพราะงั้นเนี่ยจะไปเที่ยวอะไรแบบเรามันไส้เดือนกินเกลือท่านโอ้โหเราให้ได้อะแล้วเราก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยเพราะว่าแต่ก่อนมันจะถามว่ามันสงสัยไหมมันก็มีตอนที่เรายังหนุ่มๆอยู่นะ
มันก็มีเอ๊อยากจะออกจากวัดออกจริงๆนะผมอ่ะตอนผมอยู่บ้านราชผมก็หนีออกไปเลยผมบอกท่านครับสีมาศบอกว่าผมจะกลับไปอยู่สีมาแล้วอะไรเงี้ยที่จริงผมจะไม่อยากจะอยู่วัดแล้วไงไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับมันจะดีดอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เรียนรู้อันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรอยากให้มันเกาะตาตัวเองกับหัวก็แล้วกันนะเดี๋ยวทับเลยครับเอาจริงอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ได้ป้าอย่างนี้เอาออกเลยครับเอาออกแล้วพลิกเลยพลิกคว่ำลงครับคือเราตั้งขึ้นเอาออกเลยครับพลิกคว่ำลงเลยพลิกคว่ำลงเลยครับคือเราตั้งมาทางนี้แล้วพลิกคว่ำออกเลยครับจะต้องตามแก้ปัญหานะคะเพราะว่าพวกเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการปูไวเมทไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะสุรเดชก็จะค่อยๆบอกกล่าวกันว่าไม่ได้ถือสากันพวกเราก็มีเยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เปลืองแรงอะไรกันเลยนะคะห่างกันไม่ถึงเมตรเห็นไหมคะคนเยอะแยะเรียบร้อยแล้วนะคะการแก้ปัญหาไวเมตรจะดีดตอนนี้ก็โกงเรียบร้อยแล้วนี่เราเหยียบนะครับเราดึงมันที่ไหนพวกเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันโค้งตามไอ้ที่เขาม้วนมาเราดึงแต่ถ้ามันสูงหน่อยแล้วก็ไอ้นี่หักมันลงหน่อยหรือถ้ามันจะเตะแล้วก็หักมันปักลงไปนะฮะไม่เป็นไรเติมได้อาระวังเตะอามุ้งไปก็โอเคมันไม่ดีใส่อาแล้วอาไม่ต้องอะไรทับไม่ต้องทับก็ได้ครับครับสุดท้ายก็ประมาณนี้แหละว่าพี่เดชจะถ้าคลิปนี้พ่อครูดูอยู่จะฝากมาถึงอะไรกับท่านจบตรงนี้สุดครับให้นึกช่วงวินาทีในวาระ90ปีหลวงปู่จะฝากท่านยังไงบ้างที่จริงผมอยากอาราธนาหลวงปู่อยู่เนาะแต่ว่าเวียนที่หลวงปู่อาศัยอยู่นะก็คือร่างกายหลวงปู่ว่ามันจะได้ไปขนาดไหนแล้วก็คือเราไม่หลวงปู่สอนไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลนะพยายามอยู่ผมก็โอเคนะเมื่อกี้ที่ผมซาบซึ้งนะที่ผมคือสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านทำพาทำนะไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าผมอ่อนแอหรืออะไรนะแต่ผมซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำนะคุณงามความดีของท่านต่อให้ท่านจะไม่อยู่กับผมก็จะดูแลสิ่งที่ท่านสร้างตรงนี้ไปจนผมจะตายแหละจนผมอะทำไม่ดีเขาไล่ผมออกจากวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคละเนี่ยพูดให้มันสุดๆว่าถ้าไล่ออกจากวัดผมก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเมื่อใดผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะสร้างประโยชน์ให้กับตรงนี้ทุกพุทธสถานที่ผมสามารถไปทำได้และอยู่ได้และไปช่วยเขาคือเราเป็นคนสานะโพคีผมคิดอยู่เสมอพระท่านก็สอนว่าถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัวน้อยที่สุดคือเราเป็นคนที่มีความเป็นสานะโพคีมากที่สุดนะฮะคือมีเวลามากเป็นของตัวเองมากนะมันไม่ใช่เป็นคนที่สานะโพคีเท่าไหร่ผมก็พยายามทำในสิ่งที่ท่านพาอบรมสั่งสอนนะไอ้ตรงนี้ก็อยากอาราธนาไว้แหละแต่ว่าอย่างไรพ่อท่านจะก็คือพ่อท่านก็คงมีญาณแล้วก็คือท่านก็คงคิดท่านก็คงพิจารณาแล้วแหละอย่างที่ท่านดำริว่าอาจจะมีกำลังและจะอยู่ต่ออีกสัก10ปีนะแต่จะอยู่ต่อสัก10ปีของท่านอ่ะคืออิทธิบาทท่านได้อยู่อะไรท่านได้ครับหมดแหละพลังผมใช้อย่างนี้พลังจิตท่านอ่ะคือพลังข้างในท่านอ่ะพลังวัดของท่านอ่ะถ้าพูดภาษาดังกำลังภายในมันได้ไงแต่สังขารท่านเนี่ยร่างกายอ่ะไปจะเสื่อมไปก่อนไหมอะไรจะมีปัญหาไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องตรวจเช็คตลอดนี่แหละคนที่ดูแลท่านอยู่นะแล้วปัจจุบันก็ต้องคอยเช็คคอยตรวจคอยตรงนี้แหละถ้าอยากจะให้ท่านอยู่แล้วก็บางทีหลวงปู่อ่ะอันนี้พูดจากใจนะหลวงปู่ทำอะไรคือเก่งเกินอ่ะเก่งเกินก็คือไม่รู้ว่าท่านพักพอหรือเปล่าไงเราก็เป็นห่วงตรงนี้นะคือท่านอยากให้ประโยชน์แก่คนอย่างท่านเขียนหนังสืออย่างเงี้ยโอ้โหตะบี้ตะบันเขียนอย่างเงี้ยไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มคือท่านอยากถ่ายทอดทุกวินาทีที่ท่านอยู่บนโลกใบนี้ผมคิดอย่างนั้นนะท่านต้องการสร้างประโยชน์และให้คนต่อให้ท่านไม่อยู่ก็ตามของพวกนี้มันจะเป็นจารึกมันจะเป็นร่องรอยเป็นจารึกให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้นะอย่างคนมีทุลีในดวงตาน้อยถ้าเห็นจากท่านไม่อยู่มันก็โอเคมันเป็นหลัก
ฐานเป็นอะไรที่เราสามารถปฏิบัติต่อได้เพราะงั้นผมไม่คิดว่าหมู่เพราะท่านไม่อยู่แล้วหมู่กลุ่มชาวสวนมันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้แน่นอนแต่มันจะมีการปรับตัวของมันตามสภาพอาจจะมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆของมันนะแต่มันก็อยู่กันได้แต่ถ้าเรารวมกันได้อย่างนี้นะครับให้หลวงปู่ได้เห็นอย่างนี้ต่อให้เราไม่โตแต่เราจะแน่นต่อให้เราไม่โตไปกว่านี้เราจะแน่นเราจะควบแน่นนะเราจะเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นอะตอมนั่นแหละเป็นนาโนเป็นอะไรพวกนั้นนะเป็นอะตอมแต่เราจะแน่นเราจะมีอะไรที่คุณค่าที่มหาศาลอินฟินิตี้อ่ะมันไม่ได้อ่ะกับการที่จะเอาจิตวิญญาณของคนก็คิดดูสิว่าพ่อท่านเอาพวกเรามาแล้วแต่ละคนมาลดกิเลสอ่ะมันติดมามากขนาดไหนล่ะท่านเป็นถ้าท่านไม่เก่งจริงๆอ่ะจะพาคนเหล่านี้มาได้มั้ยล่ะคนศักดิ์ใหญ่ก็มาคนมีฐานะก็มาใครก็มาได้หมดอ่ะคือมาลดแม้แต่สมณะซึ่งเป็นผู้ชายยอมกราบผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยจะยกให้กันเนี่ยมันยากนะแต่เราเห็นถึงตรงนี้อ่ะโอ้โหนะก็อยากจะให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะแต่ก็ดูว่าไม่ไหวก็คงเป็นไปตามกาละแหละนะแต่ก็อยากจะขอรัตนาท่านไว้ส่วนผมเองจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะกล่าวเรียนท่านว่าจะพยายามไม่ขี้เกียจนะฮะไม่จะคือจะขนขวายกิจน้อยใหญ่ของหมู่นะครับแล้วก็จะช่วยบ้านจะดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับตรงนี้แหละก็คือต้องเป็นคนที่ขยันเพิ่มเติมนะดูแลเอาภาระหมู่กลุ่มช่วยประสานผู้คนเพราะว่าการอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็หลากหลายทางความคิดก็ต้องคุยก็ต้องมีการเชื่อมการอะไรกันไม่งั้นถ้าไม่พูดคุยไม่ตกลงไม่ทำความเข้าใจกันบางทีเข้าใจกันคนละแบบเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ถามว่ามาแล้วปาดปูแล้วเป็นยังไงหัวไอเรืองนะข้าไอเรืองมาข้าอะไรมาโอเคแหละไม่เป็นไรพี่ลองทำไอ้นี่ลองทำเราก็ให้กันทำก่อนคือมันต้องมีคนที่ให้โอกาสที่ทุกคนจะได้ลองแต่เราไม่ได้ให้มันเสียของเราก็คอยช่วยเราก็คอยทำเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราก็ได้สิ่งที่เขาทำเราอาจจะคิดไม่ออกก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไอ้อย่างเงี้ยคือถ้าเราคิดว่าความรู้เรามันเต็มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะงั้นสภาวิชาทั้งหลายมันก็ได้เรียนรู้แม้แต่พ่อท่านก็ยังเอาใบไม้กับมือเดียวเหมือนพระพุทธเจ้ามาสอนเลยใบไม้มันทั้งป่าแต่เรารู้กับมือเดียวเรายังไม่รู้หมดเลยแค่อย่างนั้นแหละเพราะงั้นกับพี่น้องผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมก็ใครอยากจะทำได้อะไรแต่ว่าไม่ให้มันเสียหลักการหนึ่งหลักการของหมู่กลุ่มชาวโศกไม่เสียหลักการไม่ให้เสียหายของแก่ชุมชนแม้แต่วงเล็บนะครับบางครั้งเนี่ยมันเสียหายแล้วเขาได้เรียนรู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราแก้ไขกลับลำมาได้มันก็โอเคบทเรียนมันต้องมีสำหรับแต่ละคนนะครับก็อยากจะกราบเรียนหลวงปู่ว่าจะอยู่และดูแลและช่วยและขอรัตนาหลวงปู่อีกครั้งนึงครับว่าหลวงปู่อยู่นานเท่าที่หลวงปู่ปรารถนาครับผมกราบขอบคุณครับพื้นที่ 3,000 กว่าตารางเมตรนี่นะคะกะว่าจะเสร็จมันไหนอ่ะอันนี้ท่านดีดลูกคิดแล้วเหรอครับว่า 3,000 ผมก็ไม่แน่ใจท่านถามบุญบอกว่าประมาณ 3,000 อ๋อตัวนี้ 3,000 ผมว่าประมาณ25ผมว่าจะให้เสร็จอ๋อไม่เกิน25ไม่กี่วันเองครับได้ที่สิทธิ์พิเศษเพราะว่า25ประมาณ7วันครับมันอยู่ที่ว่า1เราเข้าแบบทีมงานเข้าแบบบทอัดทางนู้นมันได้อยู่แล้วทางนี้เดี๋ยวอัดแล้วมันเข้าแบบตามอะไรตามได้เนี่ยมันก็เร็วเพราะว่าการเทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีศิษย์เก่าศรีสาโศกเอาศิษย์เก่าศรีสาโศกจะเอารถไอ้พี่ดื้อนะครับศิษย์เก่าศรีสาโศกเนี่ยจะเอารถไอ้โม่ปูนของแกมาก็มาช่วยเราของแกเป็นรถ6ล้อใส่ได้ประมาณสัก3คิวมันก็เร็วขึ้นนะครับคืออย่างนี้แหละครับมันเป็นการรวมพี่รวมน้องคนนู้นต้องเอานี้มาคนนั้นเอานี้มาเราก็ไม่ได้เช่าเลยเนาะไม่ต้องมัดนะพี่ครับไม่ต้องมัดครับเรียนครับเลยเพราะว่ามันกบกันอยู่แล้วเครื่องไม้เครื่องมืองานนี้ไม่มีเช่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่มีครับผมเองอ่ะผมก็พอรู้ว่าเนี่ยผมก็ให้คนเอาเครื่องมือจะมาจากกรุงเทพนะครับก็ขนมาเป็นคันรถ6ล้อนะครับแก๊สตัดเหล็กอะไรทั้งหลายทั้งปวงตู้เชื่อม3ตู้อะไรเนี่ยคือเครื่องมาหมดขนมาจากที่เราทำงานอยู่ที่สติอโศกเราก็ขนมานะครับแล้วก็มาทางนี้จะมีอน้อยมีอะไรรถไถมาช่วยแกก็ดูแลคนเดียวแกก็ขับแต่ว่าแกมาตั้งแต่วันแรกเลยอน้อยเอารถไถมาช่วยเกตอันนี้ง่ายเอารถบดมา
อากาทนอากาวากันนะก็ยืมรถแบคโฮแกได้อย่างเงี้ยก็คือการประสานกันอ่ะแกก็พอมาผมก็แกยิ้มให้หวานยิ้มให้เราหวานนะคิดว่าแกจะมาเอารถคืนแกก็ยิ้มให้หวานนะขอบคุณมากเลยไซโลก็เป็นจิตอาสาใช่ครับอันนี้ก็จิตอาสาเขาก็มาปูนเนี่ยเสียแต่ค่าปูนรถก็ฟรีลุงสันนั่นแหละลุงสันเอารถมาวิ่งให้เราก็เสียแต่ซื้อปูนแล้วพรุ่งนี้กสิทธิ์เก่าดื้อศีรษะสูงก็จะเอารถมาใช่ครับเขาก็จะเอารถมาให้เราเขาก็มาด้วยเขาจะมาช่วยด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมาเสริมทัพนะเดี๋ยวอาจจะมาช่วยพรุ่งนี้ว่ากันนะน่าติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมใจนะคะของชาวอโศกทุกคนจริงๆค่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมที่เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ราชธานีอโศกเองชาวอโศกทั่วประเทศถ้าได้เห็นกิจกรรมนี้นะคะส่งใจมาช่วยพวกเรานะคะพวกเราพร้อมเสมอนะคะที่จะบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญตัวของเราเองเนี่ยนะคะการลดกิเลสต่างๆเพื่อบูชาพ่อครูสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะ